ครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่องนะครับโดยการโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นบัญชีของผมเอง20 50 100 200ขอบคุณมากจริงๆนะครับวันนี้จะไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้นะครับจะเป็นการอัปเดตเกือบจะสุดท้ายนะครับในเกี่ยวกับคดีตำรวจไปถ่ายเงินนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันแล้วก็ชาวสิงคโปร์จริงๆแล้วไปถ่ายเงินชาวสิงคโปร์นะแต่คนที่ออกมาแชร์ออกมาเปิดเผยก็คือชาวไต้หวันนะครับตอนนี้ก็มีคำสั่งออกจากราชการนะครับตำรวจท่านทั้ง6คนนะครับในคดีตั้งด่านดิ้นไถ่ครับก็คือ6คนนั้นอยู่ในด่านนะอยู่ในด่านก็ปรากฏว่าการสอบสวนก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าไปไถเงินเขาจริงนะคนแรกก็คือร้อยตำรวจเอกปฏิญาณนะครับผมไม่พูดนามสกุลนะไม่พูดนามสกุลทุกคนเลยครับถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็จะไม่พูดนามสกุลเพราะว่าเกรงใจคนที่ใช้นามสกุลเดียวกันร้อยตำรวจเอกปฏิญาณนะครับรองสารวัตรธุรการโอ้ธุรการด้วยนะธุรการเป็นไปอยู่ด่านได้ไงวะนะแล้วก็ร้อยตำรวจเอกยอดฤทธิ์รองสารวัตรสวป.นะครับสารวัตรปราบปรามดาบตำรวจกฤษดานะครับผบ.หมู่10ตำรวจเอกณัฐวัฒน์นะครับผบ.หมู่แล้วก็10ตำรวจเอกเฉลิมชัยผบ.หมู่นะครับแล้วก็10ตำรวจวัชรานนท์ผบ.หมู่นะครับก็มีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157เรียกทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดตามมาตรา149กรณีเรียกเงิน 27,000 จากนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันตอนนี้ก็ไปฝากขังอยู่แล้วก็ไม่ได้ประกันตัวก็ติดคุกกันไปแล้วผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าคดีนี้มาตรา147นี้ข้อหาร้ายแรงมากๆเลยครับถึงขั้นประหารชีวิตเลยทีเดียวนะประหารชีวิตเลยทีเดียวครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยไปถ่ายเงินแค่ 27,000 นี่นะจะโดนประหารชีวิตก็คงจะจบแล้วนะครับตอนนี้ก็คาดว่าแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดก็ยังให้การปฏิเสธอยู่ว่าไม่ได้ถ่ายเงินก็ต้องดูที่มีหลักฐานการยื่นเงินไหม27,000มีไหมมีหลักฐานไหมมีกล้องวงจรปิดเห็นไหมว่าเขาจ่ายเงินกันยังไงอะไรยังไงถ้าไม่มีผมก็ว่าหลุดครับถ้าไม่มีก็หลุดครับก็จะโดน157อย่างเดียวฐานที่รู้ว่าเขามีบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ปล่อยเขากลับบ้านไปนั่นแหละก็รู้เขาเท่านั้นแหละนะกรณีนี้นะครับมีตำรวจคนหนึ่งซึ่งไม่โดนด้วยคือมีชื่ออยู่ในด่านนะมีชื่ออยู่ในด่านแต่ปรากฏว่าไฟมันมีเหตุด่วนนะครับเหตุด่วนที่ต้องมีอะไรใครทะเลาะกันอะไรเงี้ยและไอ้ตำรวจคนนี้ไปครับไปออกจากด่านน่ะไม่ได้อยู่ด่านก็เลยไม่โดนเนี่ยดวงมันจะดีมันก็ดีแหละจริงๆคนดวงมันจะดีมันก็ดีมากๆเลยก็ไม่โดนในกรณีนี้ด้วยงานนี้ก็จบแค่นี้นะครับจบแค่ร้อยตำรวจเอกไม่ถึงผู้กำกับไม่ถึงผู้บัญชาการนครบาลไม่ถึงหรอกครับตามที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คาดหวังว่าจะสาวไปถึงคาดหวังว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะถูกย้ายแต่ปรากฏว่าผบ.ตร.ออกมาแล้วว่าไม่ย้ายครับมันยังไม่ได้มีความผิดถึงขั้นที่ต้องย้ายคุณชูวิทย์เลยบอกว่าผบ.ตร.ใจดีน่าจะไปเป็นเจ้าอาวาสไม่ควรจะเป็นผบ.ตร.แต่ส่วนคนที่พูดถึงคุณชูวิทย์นะครับก็คือสาวไต้หวันนางเอกนางนั่นแหละครับได้บอกว่าพระเจ้านี่แหละส่งชูวิทย์เข้ามาให้ปกป้องเธอนะครับเขาขอบคุณเธอมากๆเลยจริงๆก็ถามว่าตำรวจที่จะต้องติดคุกติดตารางถึงขั้นประหารชีวิตนั้นชุดนี้มีชุดเดียวในประเทศไทยหรือที่ไม่ได้รีดไถเงินใครมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับ
ในการเรียกรีดไถเงินทุกคดีเกือบทุกคดีแล้วแต่ชุดนี้เป็นชุดที่สวยสวยมากๆสวยก็คือต่อจากนี้ไปตำรวจที่จะรีดไถนะครับเขาก็คงจะไม่เลิกหรอกนะแต่คงจะระมัดระวังคงจะทำให้รับกลุ่มขึ้นมากกว่าเดิมจริงๆเพราะมันถ้ามันไม่รีดไถมันอยู่ไม่ได้หรอกครับมันต้องส่งสวยเจ้านายต้องส่งสวยคนที่อยู่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปแล้วเจ้าไงล่ะครับถ้าเกิดไม่ส่งสวยก็โดนย้ายไปย้ายในไปที่ที่ไม่ดีแต่ผมว่านะผมบอกว่าย้ายไปไหนก็ไปนะครับเชื่อผมเนี่ยเรารับราชการตำรวจแล้วก็มีเงินเดือนกินฮะไม่ต้องจะรีดไถก็ยังดีกว่าชาวบ้านเขาเยอะแยะมากมายมันก็ยังพอจะมีเบี้ยเลี้ยงหรือเปล่ามันก็จะปีพอนู่นนี่หรือเปล่าขนาดเป็นรปภ.ในหมู่บ้านนะครับที่เพิ่งออกข่าวไปเนี่ยพอปีใหม่ทีนะครับคนในหมู่บ้านเอาของมาให้เอาเงินมาให้เป็นแสนแสนบาทเลยทีเดียวนะเป็นรปภ.นะเขาก็อยู่ได้นะถ้าเป็นตำรวจนะมันก็ต้องโอเคมากกว่านะต้องภาคภูมิใจในการเป็นตำรวจเราเวลาแต่งเครื่องแบบแต่ละครั้งมันต้องแบบโอ้มั่นต้องภูมิใจเราเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับบอกนะท่านมันก็จะสวยวันดีคืนดีมันก็สวยเนี่ยแบบเนี้ยเป็นร้อยตำรวจเอกเองมีตังค์เท่าไหร่อ่ะเป็นชั้นประทวนเองมีตังค์ที่ไหนอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีได้โดนจับโดนไล่ออกอยู่แล้วล่ะโดนอยู่แล้ว157โดนไล่ออกอยู่แล้วอ่ะแต่ติดคุกไม่ติดคุกนั่นมันอีกเรื่องนึงแต่มันคุ้มค่ากันมั้ยล่ะมันคุ้มมั้ยล่ะกับการที่ไปใช้เงินแค่ 27,000แบ่งกันได้กี่ตังค์วะแล้วไม่ได้หาร6นะไม่ได้หาร6หาร7นะต้องการให้เจ้านายบางส่วนนะเว้ยแล้วถึงมาหารกันจะได้กี่พันกันเองแล้วก็ชีวิตต้องเป็นไงอ่ะแล้วไปติดคุกไม่ใช่ว่าดีนะนักโทษทั้งหมดนะมันเกลียดตำรวจอ่ะก็ต้องไปอยู่ในแก๊งผู้กำกับโจอ่ะเพราะตอนนี้ผู้กำกับโก้ก็มีบทบาทอยู่นะเพื่อนผมเล่าให้ฟังอยู่ในเรือนจำเพื่อนผมไม่ใช่เพื่อนผมนะครับเป็นแฟนคลับผมเนี่ยที่เป็นผู้คุมอ่ะเขาก็บอกว่าพฤติกรรมของผู้กับโจก็อยู่สบายอยู่ที่นั่นมีอิทธิพลด้วยซ้ำไปก็ไปอยู่ในอารักไปอยู่ใต้อารักกับผู้กับโจแล้วกันก็ไปรับใช้ผู้กับโจคืออยู่นอกคุกก็รับใช้ผู้กับสน.ห้วยขวางพอเข้าไปก็ไปรับใช้ผู้กับโจก็ได้จะกินดีอยู่ดีมากขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับขอบคุณที่ท่านสนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel นะครับก็ช่วยซื้อน้ำหอมผมหน่อยครับเป็นน้ำหอมสายมูเตลูซึ่งผ่านพิธีใหญ่ด้วยนะคุยกันนอกรอบจะคุยกันเรื่องนี้ชื่อว่ามนตานะครับผมขาย590บาทแล้วเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผมก็คือกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับเข้าไปดูในเพจได้สำหรับพระนางพญาสยามนะครับราคาเปิดที่499บาทตอนนี้ลดให้เพื่อนๆเหลือ199บาทแล้วผู้ที่จะร่วมสนับสนุนสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับทำบุญ 1,000 บาทก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานก็มาคุยกับผมใน Facebook Inbox เข้ามานะครับในกิจพลเด่นวิสัยแล้วก็ดร.กิจพลเด่นวิสัยหรือเข้ามาในไลน์ของผมได้นะครับมี ID Line ขึ้นอยู่ในช่องนี้แล้วนะครับมาพูดคุยกันนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับการกระทำในอดีตมันก็จะส่งผลมาถึงปัจจุบันบางเรื่องแก้ไขไม่ได้ผมโดนมากับตัวเองผมทำผิดพลาดมาด้วยตัวเองตอนนี้ผมก็ต้องชดใช้กรรมในสิ่งที่ทำมาในอดีตแต่การกระทำในปัจจุบันนี้ก็จะส่งผลไปถึงอนาคตเพราะนั้นจะเป็นตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนตำแหน่งเล็กน้อยขนาดไหนจะตำแหน่งอะไรก็ตามนะครับขอให้ทำงานอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับอย่าไปไถเงินใครอย่าไปรีดไถเงินใครอย่าไปคอร์รัปชันเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ดีหรอกครับมีข่าวออกมาบ่อยอธิบดีเดี๋ยวก็จะต้องไปติดคุกเร็วๆนี้เมื่อวานนี้ก็ผอ.โรงเรียนก็จะไปติดคุกโอ้มันเวรกรรมเดี๋ยวนี้มันติดจรวดเลยทีเดียว
นะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนผมสนับสนุนช่องนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์นะครับเลขบัญชีเดี๋ยวจะขึ้นตอนที่จบคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะครับสวัสดี เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตกลับ